สับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเรื่องของคดีของคุณพิธานะคะสารรัฐมนูญค่ะก็เลื่อนพิจารณาปมคุณพิธาก้าวไกลถูกร้องใช้ไห้ยกเลิกนะคะมาตรา1นึเรื่องของการเข้าขายล้มล้างการปกครองรวมถึงคดีถือหุ้นก็เลื่อนไปด้วยใช่ไหมคะคพี่ก้องครับผมวันนี้ครับ สารรัฐมนูลครับมีการประชุมปรึกษาครับกรณีที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรครับผู้ร้องนะฮะขอให้สารรัฐมนูลครับพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐมนูลมาตรา49ว่าด้วยการกระทําของนายพิธาลิมเจริญรัตน์ครับหัวหน้าพักก้าวไก่นะครับนะฮะและก็พักก้าวไก่ที่มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญานะครับผอสเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1-2ครับโดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคุยเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิ์หรือเสีิภาพเพื่อร้มร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่นะครับโดยในประเด็นนี้นะครับทางสารรัฐธรรมนูญเองก็พิจารณาแล้วเห็นนะครับว่าศาลได้อนุญ,ญาตให้ผู้ถูกร้องทั้งสองครับขยายระยะเวลายื่นคำทีแจงแก้ข้อกล่าวหาครั้งที่2ไว้จึงให้เลื่อนการพิจารณาต่อไปครับเช่นเดียวกับคดีของการถือหุ้นสื่อนะครับที่ สารมรนูนเองก็มีการขยายเพิ่มเติมครั้งที่2ครับและให้เวลาอีก30วันนับจากวันถัดไปนะครับวันครบกําหนดขยายเวลาครั้งแรกไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคดีพักก้าวไก่ที่อยู่ในสารมนุน2คดีก็ยังมีการเลื่อนออกไปก่อนนะครับค่ะท่าทีของคุณพิธาเมื่อวานเมื่อวาน2วันก่อนนี่ก็ดูจะชิลไปแล้วหรือเปล่าพี่กองก็ไม่เชิงชิลนะเมื่อวานตอนเย็นๆเนี่ยคุณพิธามีการ โพสข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวด้วยนะ,ะแล้วก็มีการกิ่นพูดถึงบอกว่าตอนนี้กระบวนการทั้งหมดนะฮะเป็นการปิดสวิตต์ก้าวไกลนะฮะเป็นกระบวนการปิดสวิต์ก้าวไกลและแถมสําคัญก็ระบุนะครับว่ารัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยและบาลผสมข้ามโคนเนี่ยจะไม่สามารถตอบสนองนโยบายให้กับประชาชนได้นะครับก็เป็นประเด็นที่ทางพรรคก้าวไกลประกาศมารวมถึงเมื่อวานนี้คุณชัยธวัฒน์เองนะน้องไอ้ก็ประกาศตัวอย่างเป็นทางการว่าจะเป็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพอย่างเป็นทางการด้วย บอกไว้เลยในการอภิปรายเมื่อวานในสภา,าบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ประชาชนสูญเสียไปเนี่ยไม่ใช่คะแนนเสียงแต่เป็นการสูญเสียซึ่งศรัทธาของประชาชนอันนี้ก็รรแรงเหมือนกันนะก็ต้องคอยดูค่ะว่าฝ่ายค้านที่นำโดยก้าวไกลจะเดินหน้าอย่างไรในรัฐบาลนี้นะคะ